بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้ฟังรายการที่เคารพและรักยิ่งทุกท่านในยามอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็ทำให้สภาวะโลกร้อนยิ่งรุนแรงนะครับแต่ก็นั่นแหละก็หลายคนแก้ด้วยกับการใช้เครื่องปรับอากาศบ้างใช้วิธีออกไปพักผ่อนตามที่ต่างๆบางก็ว่ากันไปนะครับตามสถานะแต่ก็เป็นที่น่าเห็นใจนะครับสำหรับคนที่ยากไร้นะครับในบ้านที่ร้อนระอุนะครับพี่น้องครับแม้กระทั่งน้ำที่จะดื่มนะครับในสมัยเก่านั้นเราสามารถจะตักจากลำคลองห้วยหนองบ่อมาดื่มแต่เดี๋ยวนี้จะดื่มน้ำก็ต้องเสียสตังค์ซื้อแล้วหรอครับถึงแม้ว่าจะไม่เสียสตังค์ก็ต้องเสียเรื่องเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำธรรมดาก็จะเอาไม่อยู่แล้วครับต้องใช้ระบบพิเศษอุลตราไวโอเลตอะไรฆ่าเชื้ออะไรไปหมดมันก็ยิ่งวิกฤตเข้าไปทุกขณะแล้วในบางประเทศนี่ครับน้ำแพงกว่าน้ำมันเดี๋ยวนี้จะมาถึงประเทศไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ละวันก็เสียค่าน้ำดื่มกันหลายอัดอยู่เหมือนกันก็ว่ากันไปตามอัธยาศัยทั้งหมดนั้นที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายขึ้นก็เป็นเพราะฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้นแหละครับแม้กระทั่งในโบราณเราก็สามารถจะดื่มน้ำฝนได้นะครับเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะในย่านกรุงเทพน้ำฝนก็จะห้ามดื่มด้วยนะครับเพราะว่ามีสารพิษสารตะกั่วปนเปื้อนออกมาลงมาเนี่ยมันก็วิกฤตไปหมดทุกอย่างแล้วครับแล้วต่อไปจะวิกฤตยิ่งกว่านี้อีกหรือไม่เรื่องกับอากาศหายใจถ้าเกิดต้องจ่ายสตังค์ซื้ออากาศหายใจกันแล้วก็อีทีนี้ก็คงจะต้องลำบากแล้วล่ะครับเพราะว่ามลพิษแทรกอยู่กับอากาศทำให้ไม่บริสุทธิ์นะครับโอ้โหก็วิจัยกันไปมีโน่นประกอบมีสารพิษรวมตัวอยู่ด้วยเท่านั้นไมโครกรัมเท่านี้จำนวนทำให้เจ็บทำให้ป่วยไม่ไหวจะจ่ายค่ารักษากันก็ว่ากันไปนะครับขออัลเลาะห์คุ้มครองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามวงจรของชีวิตก็เป็นความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งก็ไปหาคำตอบกันในเรื่องของจุดบกพร่องต่างๆแล้วก็พยายามแก้ไขจุดบกพร่องนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นปกติได้นะครับแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงนะครับที่จะมาบอกกับพี่น้องเกี่ยวกับข้อสงสัยของบางท่านบอกว่าเรื่องของนรกแล้วก็สวรรค์เนี่ยมีจริงแท้แน่นอนหรือไม่แน่นอนครับเรื่องนรกสวรรค์นั้นไม่ใช่สิทธิของผู้รับเหมาสัมปทานที่จะไปซื้อไปจัดสรรตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับที่ดินนั้นคงไม่ใช่นะครับสวรรค์นรกเป็นของผู้สร้างก็คือพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวรรค์ที่จริงนั้นอยู่ตรงไหนนรกที่จริงนั้นอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่เบื้องสูงนรกอยู่เบื้องต่ำนะครับแล้วก็เราก็มองกันแคบๆว่าโลกตรงนี้ตรงไหนตรงนั้นตรงโน้นแต่บางคนออกมาพูดว่าอย่างกับคนที่เคยไปถูกจองจำติดคุกโอ้ยผมเชื่อแน่แล้วว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงพอเข้าไปอยู่ในคุกมาก็ออกมาพูดอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่เรื่องตามหลักการในสายของอิสลามนะสวรรค์มีจริงแล้วก็นรกมีจริงแล้วก็มีอยู่แล้วนะครับอย่างกับตามรายงานหลักฐานที่มีการสร้างอาดัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอาดัมที่ไหนครับสร้างในสวรรค์ครับก็แสดงว่ามีอยู่แล้วแล้วก็
ที่อัลเลาะห์ทรงสร้างด้วยกับมืออย่างกับเช่นปลูกยันนะตุลอัดยันนะตุอัดนินด้วยกับมือของท่านเขียนเตารอดด้วยกับมือของท่านสร้างปากกาด้วยกับมือของท่านเห็นไหมครับมีอยู่จริงทุกประการแต่อยู่ตรงไหนวัลลอฮุอาลัมสวรรค์แล้วก็นรกก็มีอยู่จริงมีอยู่จริงครับซึ่งในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิราจขึ้นบนชั้นฟ้าท่านก็รายงานว่าเห็นสวรรค์ก็บอกว่าเกือบจะยื่นมือไปเอาพวงขององุ่นนบีบอกว่าถ้าเอามาซอฮาบะห์ก็คงจะได้รับประทานกันก็แสดงว่าสวรรค์มีจริงอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยเห็นสิ่งใดที่งดงามเท่ากับสวนสวรรค์ก็ตามหลักฐานของกุรอานก็ดีของหะดีษก็ดีมีบอกอยู่จริงทุกประการแม้กระทั่งนรกนบีก็บอกว่าไม่เคยเห็นอะไรที่อัฟซะหน้าเขายะเขยงหน้าขวัญเสียเท่ากับที่ได้เห็นนรกบาแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ต้องการจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับอุมมัตของท่านก็เลยไม่ได้สาธยายเรื่องของนรกเอาไว้มากแต่บอกลักษณะว่าคนที่จะเข้านรกนั่นก็คือส่วนมากแล้วเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่เป็นสุภาพสตรีอะไรในทำนองนั้นก็คนที่กระทำการฝ่าฝืนนั่นเองก็จะต้องโดนคดีแล้วก็ต้องโดนลงโทษมันก็มีอยู่จริงเพราะเป็นสิ่งยืนยันจากอัลกุรอานุลกรีมเป็นสิ่งยืนยันจากอัลฮะดีษเราก็มีความเชื่อตามนั้นโดยไม่เบี่ยงเบนแต่ประการใดเพราะทั้งหมดนั้นเป็นกอยบสิ่งลับที่ถูกบอกแล้วก็เราไม่มีส่วนที่จะไปสงสัยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องเชื่อตามนั้นเหมือนกับที่อัลกุรอานตรัสไว้ในตอนต้นนะครับเป็นซูเราะห์ที่2คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พี่น้องก็อ่านกันดูแล้วก็สร้างความเข้าใจนี่สำหรับคนมุสลิมก็คงไม่มีปัญหาแต่สำหรับบางคนที่เป็นมุสลิมที่ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่คิดที่จะศึกษาตามก็อาจจะเกิดความสงสัยอะไรต่างๆนานาร้องเอ๊ะไหลเอ๊ะนะครับเกี่ยวกับข้อสงสัยก็เอามาเป็นที่ตั้งไม่ได้นะครับในกุรอานที่ระบุไว้เกี่ยวกับเรื่องความลึกลับต่างๆเหล่านี้บอกว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم เป็นอักษรย่อนะครับที่ไม่มีคำแปลแล้วก็ไม่ต้องแปลนะครับพูดว่าอย่างนั้นอลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบซาลิกก็ชี้ไปที่คัมภีร์นะครับอัลกิตาบก็คืออัลกุรอานุลกะรีมซาลิกัลกิตาบลารอยบะฟีไม่มีสิ่งเคลือบแคลงสงสัยในคัมภีร์เล่มนี้สิ่งที่อัลเลาะห์ประสงค์ให้มันชัดเจนชัดแจ้งก็ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแต่ว่ามีบางอย่างที่ไม่ประสงค์จะให้รู้อย่างเช่นอักษรย่อเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปมีความรู้ก็ให้เชื่อตามอ่านตามพูดตามเท่านั้นเองซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นคัมภีร์ที่ไม่มีความเคลือบแคลงใดๆแล้วก็แถมยังเป็นฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับบรรดาคนที่ยำเกรงทั้งหลายแหล่ก็คือผู้ศรัทธามั่นในศาสนาอิสลามศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลซีนยุมินูนบิลกอยบซึ่งบรรดามุตตะกีนเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คือเป็นพวกที่มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับสิ่งลับสิ่งลับที่ไม่ได้รู้ได้เองนะครับสิ่งลับสิ่งลับต่างๆนี้อัลลอฮ์สงวนไว้แต่บอกให้รู้บางส่วนเกี่ยวกับสิ่งลับนั้นโดยคร่าวๆก็ต้องเชื่อตามนั้นนะครับโดยเฉพาะชีวิตหลังความตายนี่ก็เป็นอัลกอยบอย่างหนึ่งสอบสวนในกูบูตมีการลงโทษในกูบูตมีความสุขนะอีมในกูบูตอันนี้ก็กอยบทั้งหมดเรื่องมาลาอิกะห์กอยบทั้งหมดเหล่าเทวทูตที่เป็นผู้รับใช้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เชื่อตามนั้นซึ่งเมื่อถึงกำหนดก็จะต้องถูกฟื้นคืนชีพเกี่ยวกับวันกิยามะห์อันนี้ก็เป็นอีกร้อยหนึ่งสิ่งเร้นลับ
เกี่ยวกับการตอบแทนสวรรค์นรกเกี่ยวกับสะพานนะครับที่จะข้ามผ่านขุมนรกก็เป็นไกบทั้งหมดนะครับอัลลอฮ์ทรงชมไว้ตรงนี้ว่าอัลลอฮีนะยูมินูนบิลกอบไกบที่มีความเชื่อมั่นทั้งหลายแหละเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับนั้นแล้วยุกีมูนัสศอลาทำการละหมาดซึ่งการละหมาดนั้นไม่ใช่ไกบเป็นสิ่งเปิดเผยครับเป็นบัญญัติครับเป็นคำสั่งครับทุกคนจะต้องปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัดตรงแล้วก็ถูกต้องนะครับซึ่งก็มีค่าตอบแทนนะที่อัลลอฮ์อย่างสูงส่งไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้หวังปัจจัยใดๆนะครับจากการกระทำอันนั้นแต่เป็นหวังค่าตอบแทนเป็นการหวังค่าตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทรงโปรดประทานแล้วก็ให้จากการกระทำที่ซื่อตรงแล้วก็บริสุทธิ์สำหรับพระองค์ได้ดำรงการละหมาดวะมิมมารอดักนาฮุมยุมฟิกูนแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งที่เป็นมุตตะกีนที่จะได้รับลำดับขั้นตอนความดีตรงนี้ก็คือบรรดาพวกที่เราได้ให้ปัจจัยกับพวกเขาแล้วก็บางส่วนเขาได้จ่ายนะครับทำกุศลทานจ่ายหลายคนอาจจะเข้าใจว่าจ่ายให้กับผู้อื่นถึงจะได้บุญจ่ายให้กับตัวเองที่จะเป็นการดำรงชีพปากท้องบางคนหวงไม่ยอมที่จะเอามารับประทานไม่ยอมที่จะเอามาใช้มาจ่ายกลัวจะหมดอันนี้ผิดนะครับมีแล้วก็ตามอัธยาศัยรับประทานเพื่อดำรงชีพให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้เป็นบ่าวที่ดีประกอบอามัลที่ซอลและเอาเป็นกุศลทานดำรงชีพด้วยกับการใช้จ่ายให้กับอยู่ใต้ผู้อยู่ใต้ปกครองอันนี้ก็เป็นกุศลทานที่ได้ผลบุญที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายหรือนฟะกะฮ์อิมฟากนะครับหลายคนกระเม็ดกระแมกระมิดกระเมียนไม่สมฐานะนะครับก็หวงเอาไว้อดออมเอาไว้คิดว่าจะเป็นเครื่องช่วยไม่ใช่ครับให้มาเพื่อที่จะใช้เพื่อที่จะได้ความสันติสุขจากสิ่งที่มีอยู่นั้นตามเหตุตามผลแต่ไม่ถึงกับฟุ่มเฟือยนะครับวะลดีนะอิซาอัมฟะกูลัมยุสริฟูวะลัมยักตูรูอิสรอฟคือฟุ่มเฟือยครับอิ่มแล้วยังอยากก็เอาไปตามอยากมีแล้วก็มันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เต็มไปหมดจนกระทั่งจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เกิดไปครับอิสรอฟจะเข้าข่ายที่เรียกว่าสุรุ่ยสุร่ายวะลดีนะอิซาอัมฟะกูลัมยุสริฟูวะลัมยักตูรูแล้วก็ไม่ตระหนี่จนกระทั่งรัดเข้มขัดจนท้องกิ่วก็คงไม่ใช่นะครับว่าการใบในแดลิกะกวามาซึ่งอยู่ระหว่างกลางก็เท่าที่จำเป็นนะครับหิวก็รับประทานป่วยก็รักษาตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็พอมีส่วนก็หยิบยื่นให้กับผู้ที่ขาดแคลนให้ผู้ที่ขัดสนให้ผู้ที่เดือดร้อนนะครับก็จะเป็นส่วนที่ได้รับตามลักษณะนั้นไปเต็มรูปแบบนะครับอันนี้ก็มีการกล่าวชมไว้ในตอนต้นๆนะครับวะลัดดีนะยูมินูนะบิมาอุนซิละอิไลกแล้วก็รวมไปถึงบรรดาพวกที่ได้มีความศรัทธากับสิ่งได้ถูกประทานมากับเจ้าคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำอะไรมาบอกกล่าวล่ะก็เป็นสิ่งที่มาจากอัลเลาะห์ทั้งหมดนบีไม่ใช่เป็นต้นตำรับที่นำมาซึ่งเป็นบัญญัติศาสนามาจากพระเจ้าทั้งสิ้นวะมายันติกุอานิลฮาวาอินฮุอิลลาวะฮยูยูฮ์เป็นคำสั่งมาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านเป็นต้นแบบที่ได้มาจากอัลลอฮ์สุตลาเป็นศาสนทูตมาบอกต่อที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามต้องเชื่อมั่นไม่มีความสงสัยลังเลใดๆเพราะท่านไม่ใช่เป็นคนจอมโกหกท่านไม่มีชั้นเชิงแล้วก็เลี่ยงซื่อตรงที่บริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงคัดเลือกมาเพราะฉะนั้นก็เป็นความตรงเป็นความยำเกรงที่เชื่อตามที่บอกทั้งเรื่องของสวรรค์ที่เป็นค่าตอบแทนของคนทำความดีเรื่องของนรกเป็นขุมลงโทษสำหรับคนที่ทำความชั่วซึ่งก็มีรออยู่แล้วที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยมาบอกกล่าวเล่าอย่างกับในหะดีษของเรื่องอิสรอแล้วก็มิราจท่านได้เคยได้พบกลิ่นหอมของสวนสวรรค์ท่านก็ถามยิบรีนว่ามันกลิ่นหอมอะไร
เยี่ยปรินก็เล่าว่าเป็นหอมของครอบครัวของสาวใช้รับใช้ลูกสาวของฟาโรห์ที่เป็นช่างเสริมสวยมาชิตอนั่นไงที่เคยได้เล่ากล่าวพี่น้องไปแล้วว่าหอมตลบอบอวลอยู่ในสวรรค์เพราะว่าทั้งหมดได้ถูกลงโทษจากฟาโรห์เนื่องจากไม่ศรัทธาว่าฟาโรห์คือพระเจ้านั่นเองก็เลยถูกย่างสดในน้ำมันเดือดทั้งหมดทั้งลูกและแม่และลูกยังกำชับแม่ในคนสุดท้ายในลูกที่เล็กบอกว่าอาดาบุดุนยาอาวันมินอาดาบิลอาคิรออาดาบดุนยาเพียงแค่นี้มันง่ายเบากว่าอาดาบในโลกอาคิรอหลายเท่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็จึงมีส่วนสวรรค์เป็นเครื่องตอบแทนอยู่แล้วก็ได้เข้าไปจนกระทั่งนบีได้ไปแลเห็นก็แสดงว่ามีอยู่จริงแล้วก็เป็นจริงก็วัลลอฮุอะลัมบิสซอวาบก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอให้ท่านพี่น้องได้รับทราบกันตรงนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จบเวลาลงแล้วนะครับก็ต้องจากลาไปก่อนด้วยคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์